ส่วนทิศทางดอกเบี้ยภายหลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมายืนยันเพื่อให้ประชาชนอย่างเราๆมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าธนาคารพาณิชย์ยังไม่จำเป็นต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้นะคะเพราะว่าสภาพคล่องส่วนเกินในระบบยังมีอยู่สูงค่ะในเรื่องนี้ค่ะนายวิรัชัยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าให้ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์นะคะหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 เนื่องจากว่าสภาพคล่องส่วนเกินในระบบตอนนี้ยังถือว่ายังอยู่ในระดับสูงนะคะธนาคารพาณิชย์จึงยังไม่จำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ที่คิดกับประชาชนหรือหากจะมีการปรับขึ้นจริงก็ควรจะมีการปรับขึ้นเฉพาะสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจเท่านั้นส่วนสินเชื่อที่อยู่อาศัยค่ะผู้กู้ประมาณร้อยละ2/3ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดคือสูงสุดไม่เกินร้อยละ28ดังนั้นดอกเบี้ยเงินกู้บ้านกับสินเชื่อส่วนบุคคลจึงไม่มีการปรับขึ้นประชาชนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายครั้งนี้แต่ว่าใครที่ออมเงินค่ะเขาบอกว่าใครที่ออมเงินหรือว่ามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนี่แหละจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์เนื่องจากดอกเบี้ยในตลาดการเงินระยะสั้นอย่างเช่นกองทุนตราสารหนี้จะปรับผลตอบแทนขึ้นทันทีและสถาบันการเงินขนาดใหญ่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำทำให้ผู้ออมได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็ยืนยันว่าการตัดสินนโยบายการเงินจะพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาซึ่งปัจจุบันค่ะเศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกประเทศที่ไม่สามารถควบคุมได้และการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทุกครั้งที่มีการประชุมกนง.ค่ะ